ตัสสะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอาบัตินี้ขอเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายที่ได้มาพรพร้อมกันในณสถานที่นี้เนื่องในวันนี้ก็เรียกว่าวันฉลองกฐินนทานตามกาลสมัยที่พระพุทธองค์ทรงอนุญาตไว้ก็ได้พระราชนานิมนต์หลวงปู่วัดถ้ำผาป่องให้หลวงปู่วัดดอยแม่ฝังพากันเทศนาให้คณะศรัทธาฟังมาแล้ว แต่ก็ยังไม่แล้วใจอยากฟังพระธรรมเทศนาต่อไป การฟังเทศฟังธรรมนั้นก็ขอให้พากันตั้งจิตตั้งใจฟังด้วยดีจึงจะมีสติปัญญาเกิดขึ้นได้ถ้าหากเราไม่มีความตั้งจิตตั้งใจฟังแล้วผลในการฟังจะฟังมากเท่าไหร่ก็ไม่ได้รับซึ่งผลซึ่งประโยชน์อะไรเกิดขึ้นแก่ตนเองเหตุฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญก็ขอให้คณะศรัทธาทั้งหลายเอาโสตะเป็นถาดทองรองรับพระธรรมเทศนาที่จะได้พรรณนาศาสนธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอเป็นเครื่องสดับสติปัญญาเพิ่มพูนบารมีของท่านสาธุชนทั้งหลายให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปจุดมุ่งหมายที่เราตั้งเอาไว้ชนนี้เหตุฉะนั้นเนื่องในวันนี้จะแสดงเรื่องความหลงความหลงเห็นผิดจากทํานองคองธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ดีแล้วนั้นคนเราทุกคนจะได้พากันมาเกิดเป็นมนุษย์อยู่ในวัฏสงสารอันนี้ไม่สิ้นสุดลงได้นั้นก็คือความหลงนั่นเองเป็นต้นเหตุแล้วแต่บุคคลที่จะมีความหลงมากหลงน้อยเกิดขึ้นแก่ตนเองนั่นมีต่างกันเพราะได้สร้างสมอบรมบารมีมาต่างกันจึงสอแสดงให้เห็นคนทั้งหลายที่ได้มาเกิดนั้นตามสภาวะของอำนาจกรรมตกแต่งให้สอแสดงให้เห็นจริงดังเช่นนี้บัดนี้ในสมัยปัจจุบันพวกเราที่ได้อยู่ร่วมกันก็ยังไม่เสียทีเสียประโยชน์อะไรยังมีครูบาอาจารย์ได้ศึกษาศาสนธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นจดจำนำมาเทศนาที่แจงแสดงแนะแนวทางให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติฝึกหัดกายวาจาใจของตนเองได้ไม่เสียมคายหายไปไหนศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้เป็นของที่ทันสมัยไม่มีล่าสมัยถ้าหากพวกเราศึกษาให้เข้าใจตามคำสอนที่ได้ทรงตรัสไว้แล้วนั้นเหตุฉะนั้นคนเราที่ได้มาพากันมาเกิดทำไมจึงมาเกิดก็เพราะหลงคำว่าหลงนี้คนเรานี่หลงเห็นผิดจากทํานองของธรรมหลงอย่างไรจึงหลงผิดจากทํานองของธรรมอันที่หลงเห็นผิดจากทํานองของธรรมนั้นมีอยู่ความเห็น2อย่างคือความเห็นผิดเห็นผิดข้อที่1 นั้นท่านทรงเป็นพระภาษาบาลีไว้ว่าสัสสตทิฏฐิตายแล้วเกิด
แต่ถ้าหากเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์อยู่อย่างเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นไปความเห็นเกิดขึ้นมาในใจฉันนี้เรียกว่าความเห็นผิดแม้สัตว์เดรัจฉานก็เหมือนกันเกิดขึ้นมาเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วก็ย่อมเป็นสัตว์เดรัจฉานอยู่อย่างนั้นไม่เปลี่ยนแปลงเป็นไปเป็นอย่างอื่นได้นี่ก็เป็นความเห็นผิดของคนเราที่ยังไม่เข้าใจนี่คิดดูสิเหตุฉะนั้นเมื่อมีความเห็นผิดเกิดขึ้นเช่นนี้แล้วเขาจะไม่รู้จักสูงจากต่ำรู้จักบุญจากบาปรู้จักคุณจากโทษรู้จักประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์ไม่เข้าใจเพราะความหลงเกิดขึ้นคนเราอยู่ในปัจจุบันย่อมเป็นเช่นนี้เป็นส่วนมากจึงไม่อยากพากันพยายามทำคุณงามความดีจึงไปทำให้มันมีความผิดจากทํานองของธรรมเป็นส่วนมากแล้วโลกนี้ก็จึงมีความทุกข์ความเดือดร้อนวุ่นวายเกิดขึ้นเพราะมีความเห็นผิดนี่เองเป็นต้นเหตุนี่แหละเหตุอันสำคัญพวกเราควรพากันพิจารณาดูสิเห็นว่าบิดามารดาผู้ที่มีคุณนั้นไม่มีบุญมีคุณครูบาอาจารย์ไม่มีบุญมีคุณอะไรความเห็นอย่างนี้นี่คิดดูสิในปัจจุบันนี้มันมีอย่างนี้เห็นว่าทำบาปไม่ได้บาปไม่มีความทุกข์อะไรทำบุญไม่ได้บุญได้กุศลอะไรไม่ได้รับประโยชน์อะไรมีแต่เสียเปล่าประโยชน์ไปความเห็นเช่นนี้เป็นความเห็นผิดคิดดูสิเราควรที่จะน้อมอันนี้เข้าไปพินิจพิจารณาดูที่ตนเองพระพุทธองค์ทรงสอนให้ดูตนเองไม่ให้ดูคนอื่นดูตนเองให้เข้าใจดูกายดูวาจาดูจิตใจของตนอย่าไปมองคนอื่นมองดูตนตนมีความเห็นผิดหรือไม่ควรที่จะทำความเข้าใจให้รู้ตัวของตนเองว่ามันผิดหรือถูกเราเห็นอย่างไรคนเราในปัจจุบันจึงเป็นเช่นนี้เป็นส่วนมากเลยนี่อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งอุเฉกดิถิตายแล้วขาดศูนย์คนเราเกิดขึ้นมาแล้วทำบาปไม่เห็นมันมีบาปอะไรตายไปแล้วมันก็แล้วไปศูนย์ไปเลยทีเดียวมีความเห็นผิดเช่นนี้ทำบุญก็ไม่ได้บุญได้กุศลอะไรสงเคราะห์คนอะไรก็ไม่ได้บุญได้กุศลอะไรทำอะไรก็ไม่มีประโยชน์อะไรความเห็นผิดอันยิ่งใหญ่เกิดขึ้นภายในจิตในใจข้อนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากทางนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายในสมัยปัจจุบันเขาเห็นว่าเป็นวัตถุร่างกายนี่มีธาตุสี่เพียงแค่นั้นตายแล้วก็สูญไปจิตวิญญาณที่จะนำความทุกข์และความสุขนำกรรมดีและกรรมชั่วนั้นไม่มีเพราะอะไรเขาจึงเห็นเช่นนี้เขาคิดขึ้นมาแล้วว่าเมื่อคนจะตายแล้วจะหาอะไรมาครอบมางำไว้มาปิดไว้จะดูดวงจิตวิญญาณของคนนั้นออกจากร่างกายเมื่อตายมันไม่เห็นเขาก็เลยมีความเห็นผิดเช่นนี้นักวิทยาศาสตร์ในสมัยปัจจุบันนี้ก็เลยมีความหลงเป็นอันยิ่งใหญ่เกิดขึ้นเป็นความเสียหายเกิดขึ้นที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์อันที่จะได้บรรลุคุณงามความดีมันไม่ได้เพราะมันเห็นไปในทางที่ผิดแล้วชะนี้อีกอย่างหนึ่งมาเห็นว่าร่างกายของคนเหล่านี้ร่างกายนี้มันเที่ยงแท้แน่นอนอยู่มาเห็นร่างกายนี้ว่ามันมีความสุขสบายไม่มีความทุกข์อันนี้มาเห็นร่างกายว่าเป็นตนเป็นตัวของเราเป็นสัตว์เป็นบุคคลตัวตนเราเขาทุกคนก็ย่อมหวงแหนเป็นธรรมดาจึงเลี้ยงมันมาจนใหญ่ถึงปานนี้แต่ความเห็นเช่นนี้พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่ามีความเห็นผิดของอะไรไม่เที่ยงเห็นว่ามันเที่ยง
ของอะไรเป็นมีความทุกข์เห็นว่ามันมีความสุขอะไรมันไม่ใช่ตนใช่ตัวก็ถือว่าเป็นตนเป็นตัวของเราเป็นเราเป็นเขาความเห็นเกิดขึ้นมาเช่นนี้แหละในจิตในใจของบุคคลแล้วคิดดูสิถ้าเขาเห็นแล้วตายขาดศูนย์ไปไม่เกิดมาอีกแล้วไม่รับบุญรับกรรมรับบาปรับความดีความชั่วอะไรเลยเห็นผิดอันนี้ขาดจากคุณงามความดีขาดจากมรรคจากผลขาดจากสวรรค์ขาดจากพรหมโลกขาดจากนิพพานเป็นบ่ออันเกิดอันตรายเกิดขึ้นแก่บุคคลที่มีความเห็นผิดนี่แหละจึงเป็นสิ่งที่สำคัญในปัจจุบันนี้คนทั้งหลายเมื่อมีความเห็นผิดในสองอย่างนี้เกิดขึ้นภายในจิตใจแล้วแม้จะเป็นผู้ใหญ่เจ้าใหญ่นายโตก็ดีหรือเป็นพ่อเป็นแม่ก็ดีปู่ย่าตายายข้าราชการงานเมืองทั้งหลายจะสามารถทำบาปด้วยกายวาจาใจโดยไม่มีความละอายแก่บาปเกรงกลัวแก่บาปเลยทีเดียวคิดดูสิในปัจจุบันนี้เป็นอย่างนี้จะทำบาปได้อย่างเต็มที่ไม่กลัวบาปไม่มีละอายต่อบาปไม่เกรงกลัวต่อบาปเขาจึงกล้าทำได้อยู่ในปัจจุบันจึงมีความวุ่นวายไม่มีความสุขอะไรเกิดขึ้นมีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะความเห็นผิดนี่เองเป็นสิ่งที่สำคัญในเบื้องต้นเหตุฉะนั้นพระพุทธองค์จึงทรงอยากให้พวกเราท่านทั้งหลายให้มีความเห็นถูกเพราะเรามีความเห็นผิดแล้วย่อมเป็นอย่างนี้เมื่อคนมีความเห็นผิดแล้วย่อมมีความประมาทไม่สร้างสมอบรมเอาคุณงามความดีอะไรเอาไว้เป็นที่พึ่งของตนไม่รู้ต้นปลายสาเหตุของร่างกายเกิดมาเป็นมนุษย์มาจากอย่างไรมาจากเหตุจากผลอะไรไม่ได้คนคั่วเพราะเขามืดมนอนธการเขาจึงทำความชั่วได้อย่างเต็มที่คิดดูสิในปัจจุบันนี้เป็นยังไงตกอยู่ในความเห็นผิดอย่างนี้ไหมทั้งผู้หลักและผู้ใหญ่ผู้น้อยก็ดีในครอบครัวใดก็ดีถ้ามีความเห็นผิดเช่นนี้แล้วย่อมทำในสิ่งที่ไม่ควรจะทำนำแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนมาให้ตลอดนี่แหละตายแล้วขาดศูนย์ไม่มาเกิดอีกเคยเห็นไหมเคยว่าใครมาเกิดอีกเขาว่าอย่างนี้เขาจึงทำกันทำความชั่วกันได้อย่างเต็มที่นี่แหละเป็นสิ่งที่สำคัญพระพุทธองค์จึงทรงตรัสไว้ว่าความเห็นอย่างนี้เป็นความเห็นผิดเป็นอันตรายแก่บุคคลที่เกิดขึ้นมาแล้วจะเสียมเสียหายจากคุณงามความดีล่วงเลยจากคุณงามความดีไปควรที่จะได้จะถึงคุณงามความดีก็ไม่ได้ไม่ถึงเกิดมาเป็นมนุษย์ตั้งแต่เล็กจนใหญ่จนโตขึ้นมาจนถึงเฒ่าถึงแก่ตายเปล่าจากประโยชน์ตายจากคุณงามความดีที่จะพึงได้พึงถึงก็ไม่ได้ไม่ถึงคุณงามความดีเอาไว้เป็นที่พึ่งของตนเพราะตนเป็นคนเห็นผิดคนเห็นผิดเหมือนกับบุคคลขับรถหลงทางว่าจะไปเมืองโน้นเมืองนี้มันก็ไปไม่ถูกทางแล้วมันก็ไม่ถึงเมืองโน้นเมืองนี้ก็มีความกังวลและมีความทุกข์เนี่ยถ้าขับรถก็ดีถ้าเราเดินด้วยเท้าก็เหมือนกันมันก็ไม่ถูกเป้าหมายไม่ถูกจุดหมายปลายทางที่ตนเองตั้งเอาไว้แต่คนเราเกิดมาทุกคนนั้นมีจุดมุ่งหมายตั้งไว้คือมีการรักความสุขเกลียดความทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นแม้สัตว์เดรัจฉานก็เหมือนกันตั้งแต่ตัวเล็กๆแต่มดตัวเล็กๆจนตัวใหญ่เท่าช้างเขาก็มีความรักความสุขเกลียดความทุกข์กันทั้งนั้นจุดมุ่งหมายเราคือต้องการความสุขแต่เรามีความเห็นผิดแล้วผลจึงออกมามีความทุกข์เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้นี่ควรเราควรพินิจพิจารณาเหตุฉะนั้นพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ในมรรค8สัมมาทิฏฐิปัญญาอันเห็นชอบท่านอยากให้เห็นชอบเห็นให้ถูกหนทางเหมือนกับคนเดินทางจะไปที่ไหนแล้วถ้าจับเส้นทางถูกแล้วขับรถก็ถึงจุดหมายปลายทางและก็มีความสุขความสบายเห็นที่นั่นด้วยเดินก็เหมือนกันนี่ความเห็นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเหตุฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายควรตั้งเป้าหมายเอาไว้ควรน้อมธรรมเข้ามาดูที่ใจของเรา
ความเห็นเกิดขึ้นภายในจิตใจของเรานั้นถ้ามันไม่ถูกเรียบรีบเปลี่ยนเปลี่ยนเส้นทางเดินเปลี่ยนยังไงคือเปลี่ยนความคิดเราคิดไปในทางที่ผิดแล้วเราก็ควรที่จะเข้าใจเหตุฉะนั้นพระพุทธองค์จึงทรงตรัสไปว่าธรรมัญญุตาให้รู้จักเหตุปัฏฐัญญุตารู้จักผลของเหตุที่เกิดขึ้นมานั้นควรที่จะน้อมเข้ามาดูใจของเราถ้าใจของเราเห็นผิดแล้วผลออกมามันเป็นยังไงก็คือความทุกข์ถ้าเห็นผิดจากทํานองของธรรมคําสั่งสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วทุกคนก็จะเห็นผิดเหมือนกันแต่เห็นมากเห็นน้อยแล้วแต่สติปัญญาเราจะว่องไวเฉลียวฉลาดกว่ากันอันสติปัญญาสติคือความระลึกได้ในความคิดในจิตในใจสัมปสัญญะความรู้ตัวว่าจิตของเราคิดอะไรเรื่องอะไรคิดสิ่งไหนเป็นเหตุเกิดขึ้นมาอย่างนี้นี่เอาอย่างย่อๆเรียกว่าภาวนาในปัจจุบันธรรมภาวนาอยู่ในชีวิตประจำวันให้ใช้สติปัญญาของเรานี่แหละมองดูจิตทุกอริยบทยืนเดินนั่งนอนอยู่ที่ไหนไปที่ไหนควรกำหนดนิดพิจารณาดูจิตใจของเราอยู่บ่อยๆเพื่อเราจะได้รู้ว่าความคิดของเรานั้นเป็นเหตุขึ้นมาอย่างนี้ผลออกมามันจึงมีความทุกข์เกิดขึ้นย่อที่สุดดูอยู่ที่นี้ไม่ต้องไปดูที่อื่นการปฏิบัติอย่างย่อๆเพื่อจะให้เรามีความผาสุกก็ต้องรู้จักต้นเหตุเหมือนกับนายแพทย์ของเขาเขาศึกษาเล่าเรียนมาแล้วเขาจะรักษาโรคตรวจโรคด้วยสิ่งต่างๆก็ดีเครื่องวัดเครื่องตรวจต่างๆต้องค้นหาสาเหตุต้นเข้าของโรคร่างกายของคนเจ็บป่วยเพราะโรคอะไรเป็นต้นเหตุเมื่อรู้จักต้นเหตุของโรคแล้วอาการต่างๆภายในร่างกายนั้นไม่ต้องรักษาตั้งแต่ต้นเหตุของโรคเลยทีเดียวเมื่อต้นเหตุของโรคหายอาการต่างๆของร่างกายนั้นจะหายไปตามกันหมดชั้นใดก็ดีพวกเราท่านทั้งหลายความเห็นผิดนั้นเป็นต้นของโรคแล้วความเห็นถูกนั้นเป็นนายแพทย์ที่ถูกเห็นต้นเหตุของโรคแล้วจึงจะรักษาคือความคิดของเราเกิดขึ้นมาภายในจิตนี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญเหตุฉะนั้นคนคิดผิดหลงผิดเหมือนตะกี้นี้ควรที่เราจะดูว่าเหล่านี้ทุกคนเห็นผิดไหมถ้าเห็นผิดอยู่ก็ควรที่จะทำความเข้าใจว่าเราเห็นผิดแล้วควรละควรปล่อยควรวางเสียดังได้อธิบายมานั้นจะพอเข้าใจไปบ้างว่าคนเห็นว่าทำบุญไม่ได้บุญทำบาปไม่ได้บาปพ่อแม่ไม่มีบุญมีคุณครูบาอาจารย์ไม่มีบุญมีคุณไม่มีประโยชน์อะไรทำอะไรไม่มีเหตุมีผลอะไรตายแล้วก็ขาดศูนย์เปล่าประโยชน์ไปเช่นนั้นทุกคนควรพิจารณาเข้ามาดูตนเองถ้าเห็นผิดเช่นนั้นแหละนั่นแหละต้นของโลกโลกคืออะไรโลกจะแผ่กระจายออกไปคือความทุกข์ความเดือดร้อนเกิดขึ้นเมื่อเรามีความเห็นต้นเหตุของโลกอย่างนี้เราก็ควรดับสิต้องรีบรักษาก็รักษาจิตใจของเราหมุนเปลี่ยนมาคิดทางใหม่คิดในทางที่ถูกเดินทางที่ถูกพระพุทธองค์จึงทรงอยากให้พวกเราท่านทั้งหลายให้เห็นถูกคำว่าเห็นถูกนี้แม้เรามองดูแล้วว่าทำบาปมีความทุกข์เหมือนเขาเป็นโจรเป็นขโมยนักปล้นนักจี้ก็ดีฆ่าฟันรันแทงทุบตีด่าว่ากล่าวกันต่างๆที่มันหยาบคายและเคียงหึงเกิดทะเลาะวิวาททุ่มเสียงทุบตีกันเกิดขึ้นมาแล้วมันเป็นยังไงมันมีความทุกข์ไหมนี่ทำบาปหรือใครอยากเห็นบาปง่ายเดินไปตามถนนหนทางตีเขาลองดูหรือด่าเขาลองดูเขาจะทำยังไงให้เราอยากดูบาปในปัจจุบันจะไปดูอะไรยากนักหนาบาปนั้นมันมีอยู่แล้วในปัจจุบันเราด่าเขาเขาก็ด่าตอบเราไปตีเขาเขาก็ตีตอบมันก็เก็บนี่บาปในปัจจุบันถ้าบาปทางภายทางนอกบาปทางภายในจิตแล้วคิดขึ้นมาแล้วคิดอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรแก่เพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเมื่อเราคิดอยู่มันทุกข์ไหมมันก็ทุกข์แน่มันคิดบาปมันก็ทุกข์สิ
ผลของมันก็มีอยู่อย่างนี้เราจะไม่เข้าใจหรือเราควรที่จะน้อมพินิจพิจารณาให้เข้าใจว่าเรานี่คิดผิดคิดบาปเกิดขึ้นภายในจิตหลงหนทางแล้วความคิดนี่เราก็ควรที่จะเปลี่ยนความคิดให้เข้าใจว่าทำบาปนี่มีความทุกข์จริงทำบุญมีความสุขใจเหมือนเราพากันทำบุญทำกุศลจะถวายผ้ากฐินทานตามกาลสมัยอย่างนี้หรือทำบุญทำกุศลอย่างอื่นก็ดีที่เป็นผลเป็นประโยชน์อำนวยผลให้มีความสุขทั้งตนและบุคคลอื่นเกิดขึ้นอย่างนี้มันมีความสุขใจไหมเราได้สงเคราะห์คนได้ให้ความสุขแก่บุคคลอื่นเหมือนคนขับรถขับเรือก็ดีให้คนอื่นนั่งสะดวกสบายมีความสุขตนเองก็ปลื้มปิติยินดีว่าตนเองสร้างความดีมันก็มีความสุขทำความดีมันมีความสุขอย่างนี้เราจะไม่เข้าใจหรือว่าทำบุญได้บุญคืออะไรคือความสุขใจนี่ควรมาเห็นให้ถูกหนทางเรียกว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีนิพพานมีเชื่อมั่นตามคำสอนของพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้เรามาเชื่อมั่นว่าบิดามารดานี้มีบุญมีคุณแก่ลูกแก่หลานเลี้ยงดูลูกหลานมาตั้งแต่เล็กจนใหญ่จนโตสงเคราะห์มาหมดเงินหลายหมื่นหลายแสนบางคนเป็นหลายล้านบาทจึงจะเรียนจบจึงจะใหญ่จะโตขึ้นมาหมายท่านมีบุญมีคุณก็ควรที่จะรู้เข้าใจให้ถูกหนทางว่าท่านมีบุญมีคุณต่อเรามีอุปการะแก่เราครูบาอาจารย์ก็ดีสอนโรงเรียนให้เรามีวิชาความรู้เฉลียวฉลาดอ่านออกเขียนได้ได้เรียนมัธยมประถมอะไรจนปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกอย่างนี้ครูบาอาจารย์ท่านก็มีบุญมีคุณควรที่จะเข้าใจว่าท่านมีบุญมีคุณต่อตนเองตนเองจึงมีสติปัญญาว่องไวเฉลียวฉลาดเช่นนั้นให้เห็นถูกเช่นนี้ครูบาอาจารย์ผู้สอนทางพระพุทธศาสนาทางศีลธรรมจริยานธรรมให้เรานี้เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตัวให้เป็นคนฉลาดให้รู้จักสูงจักต่ำรู้จักพ่อจักแม่รู้จักปู่ย่าตายายรู้จักครูบาอาจารย์รู้จักถ่อมตัวของตนเองเป็นผู้โสวจัตสตาว่าง่ายสอนง่ายนี่พระพุทธองค์ทรงตรัสให้เราเห็นถูกอย่างนี้รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่รู้จักฐานะกาละเทศะของตนเองว่ามีฐานะอย่างไรพระพุทธองค์อยากให้พวกเราท่านทั้งหลายปรับปรุงตนเองเช่นนี้ให้ถูกหนทางผลออกมามันคืออะไรผลออกมามันก็คือความสุขนั่นเองตนเองก็เป็นคนดีเป็นคนดีของพ่อของแม่เป็นคนดีของครูบาอาจารย์เป็นคนดีของประเทศชาติบ้านเมืองอยู่ร่วมกันด้วยสามัคคีมีเมตตาต่อกันแล้วผลมันออกมาอย่างไรคณะศรัทธาทั้งหลายญาติโยมทั้งหลายควรพิจารณาดูสิก็คือความสุขนั่นเองเราอยู่ร่วมกันเหตุฉะนั้นเมื่อเรามาทำความเข้าใจว่าเราต้องการความสุขเราต้องเดินทางให้ถูกต้องมีความเห็นให้ถูกต้องอันสัตตดิฐินั้นคือความเห็นว่าตายแล้วเกิดให้เห็นว่าคนเรานี่เกิดอยู่แต่เกิดตามสภาวะกรรมถ้าหากเราทำกรรมชั่วก็ไปตกต่ำมันไม่สม่ำเสมออย่างเดิมเป็นมนุษย์ถ้าทำบาปจริงๆอาจจะไปตกนรกแล้วก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานได้พระพุทธองค์อยากให้รู้อย่างนี้ถ้าคนทำความดีอยู่ในมนุษย์นี้ตายแล้วไปเกิดสวรรค์ทำความดีสูงขึ้นไปตายแล้วก็ไปเกิดพรหมโลกทำความดีจริงๆมีสติปัญญาว่องไวเฉลียวฉลาดสามารถละความโลภความโกรธความหลงปลดปลงออกจากดวงใจให้สิ้นไปได้แล้วผู้นั้นก็เข้าสู่เมืองนิพพานที่สูงสุดอย่างนี้ควรที่เราจะหาหนทางให้รู้ความจริงอย่างนี้นี่ให้เห็นถูกอย่างนี้นี่อย่างหนึ่งว่าร่างกายของคนเรานี้เกิดขึ้นมาเราก็ควรที่จะเข้าใจว่าโอ้เป็นของไม่เที่ยงควรคิดดูสิมันเที่ยงเมื่อไหร่ใครยึดว่ามันเที่ยงได้เกิดมาตั้งแต่ตัวเล็กๆแล้วก็ใหญ่ขึ้นมาเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็มาท่ามกลางคนแล้วก็มาเฒ่ามาแก่นี่มันเที่ยงไหมพิจารณาดูสิพระพุทธองค์อยากให้เข้าใจอย่างนี้เรียกว่าเห็นถูกวันนี้ร่างกายของคนเราเกิดขึ้นมาแล้วมันมีความทุกข์ความทุกข์จริงๆยืนเดินนั่งนอนเปลี่ยนอริยบทอยู่อย่างนั้นไม่มีความสุขอะไรแม้5นาที
ถ้าเป็นคนฉลาดมีสติปัญญาว่องไวรู้ดีแล้วว่าร่างกายของคนเรานี้เกิดขึ้นมาแม้แต่คนมั่งมีสีสุขสมบูรณ์เป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ก็ดีพามมหาศาลมหาเศรษฐีเศรษฐีกระดุมพีคฤหบดีคนละเรือนจนมาถึงคนทุกข์จนถ้าเกิดมาเป็นคนแล้วย่อมมีความทุกข์ทุกข์ทั้งร้อนทั้งหนาวทั้งเจ็บทั้งป่วยมีเหมือนกันหิวกระหายมีเหมือนกันหมดจึงได้ใช้พัดลมเป่าอยู่อย่างนี้มันเป็นอะไรเพราะมันทุกข์มันบอกให้เห็นความทุกข์จริงๆอย่างนี้นั่งนานๆก็เปลี่ยนขาอีกแล้วนั่นน่ะทุกข์มันปิดบังหรือเปล่ามันไม่ปิดบังมันประกาศแน่นอนเลยว่านั่งนานๆมันก็ปวดขาเจ็บหลังเจ็บแอวเกิดขึ้นนี่มันทุกข์อย่างนี้พระพุทธองค์ทรงอยากให้เรารู้ของจริงบัดนี้มันเป็นอนัตตาเป็นอย่างไรร่างกายของคนเรามันมาเกิดตั้งแต่เล็กๆอยู่เราอยากเล็กอยู่เป็นเด็กอยู่ก็ไม่เป็นเด็กพอมาเป็นหนุ่มเป็นสาวอยากอยู่เป็นหนุ่มเป็นสาวอันอ้วนสมบูรณ์อยากอยู่อย่างนี้แหละไม่อยากเท่าอยากแก่แต่มันมาขืนดื้อดึงขึ้นมาเรื่อยๆมาถึงกลางคนแล้วก็มาเท่ามาแก่มาเท่ามาแก่แล้วก็มาเจ็บมาเจ็บมาป่วยเกิดขึ้นโอ้ยร่างกายของผมร่างกายของฉันถ้าเราเป็นของเราจริงๆแล้วเวลามันเจ็บมันป่วยบอกมันหายหรือเปล่าบอกมันหายไหมมันไม่หายถ้าฉีดยาแล้วกินยามันไม่ถูกมันก็ไม่หายมันก็เจ็บอยู่อย่างนั้นบัดนี้เมื่อสุดท้ายแล้วทุกคนที่นั่งอยู่ด้วยกันนี้แม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่ก็ดีจนถึงภิกษุสามเณรและคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่มองหน้ามองตากันอยู่นี้สุดท้ายใครก็เหมือนกันก็ไม่อยากจากกันไปไม่อยากตายจากลูกจากหลานไม่อยากตายจากพี่จากน้องไม่อยากตายจากบ้านจากช่องแต่ขืนดื้อดึงตายไม่ฟังคำสั่งสอนของใครอันนี้แหละพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าเป็นอนัตตาไม่อยู่ในความคุ้มครองของบุคคลผู้ใดในโลกนี้ไม่มีคนจะอยู่ข้ามฟ้าข้ามแผ่นดินตั้งเอาไว้ว่าเป็นอัตตาเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาได้อันนี้พวกเราท่านทั้งหลายให้เห็นถูกอย่างนี้พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ให้เห็นถูกเห็นแจ้งเห็นจริงตามสภาวะความเป็นจริงอย่างนี้เมื่อเรามาเห็นเช่นนี้แล้วอย่าไปใจอ่อนนะแหมเป็นของไม่เที่ยงแล้วเกิดมาเป็นทุกข์เบื่อจริงๆมันเป็นอนัตตาไม่ใช่ตนใช่ตัวจะไม่ทำเอาอะไรละไม่เอาประโยชน์อะไรละมันจะตายแล้วมันก็ตายมันไม่ได้อะไรหรอกมันจะหลงเห็นผิดอีกนะเราควรที่จะเข้าใจรู้แล้วควรจะรีบผลขวยทำคุณงามความดีเป็นคนไม่ประมาทให้พากันฉลาดในเห็นในทางที่ถูกต้องก็พากันสร้างเอาผลเอาประโยชน์คือสร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้ผลบุญนั้นจะอำนวยให้บุคคลเกิดชาติใดพบใดมั่งมีสีสุขเป็นผลบัดนี้เราก็พากันตั้งใจรักษาศีลให้เป็นผู้มีศีลมีธรรมศีลนี้เป็นเครื่องระงับความโกรธคนโกรธเก่งๆถ้าหากรักษาศีลแล้วศีลข้อที่1เขาบ่งชี้ให้เห็นชัดว่าเป็นคนที่ไม่เบียดเบียนใครไม่ทำลายใครน่ะมันละลงไปเบาลงไปเรื่อยเรียกว่าศีลละความโกรธให้เบาบางลงไปภาวนาเหมือนกับหลวงปู่เทศนาให้ฟังเมื่อกี้นี้แล้วให้ภาวนาฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบระงับเป็นสมาธิอยู่ในอารมณ์หนึ่งอารมณ์เดียวจิตสงบเป็นสมาธิแล้วเราจะได้พินิจพิจารณาให้รู้จักความดีและความชั่วเห็นผิดหรือเห็นถูกดังได้กล่าวมานั้นแล้วเราจึงจะเห็นความถูกเห็นหนทางที่ถูกต้องได้ภาวนานั้นบางบุคคลว่าภาวนาไปทำไมมันมีผลมีประโยชน์อะไรเขาเห็นผิดเกิดขึ้นมาเช่นนี้ก็ไม่อยากนั่งภาวนาเลยอันนี้ก็เป็นความเห็นผิดเป็นส่วนมากคิดดูสิจะพูดถึงความจริงของภาวนานั้นหากบุคคลใดฝึกฝนอบรมจิตใจของตนเองให้สงบระงับเป็นสมาธิแนบแน่นมั่นคงดำรงอยู่ในอารมณ์หนึ่งอารมณ์เดียวดูกายดูวาจาดูจิตใจของตนอย่าไปมองคนอื่นมองดูตนตนมีความเห็นผิดหรือไม่ควรที่จะทำความเข้าใจให้รู้ตัวของตนเองว่ามันผิดหรือถูกเราเห็นอย่างไร
คนเราในปัจจุบันจึงเป็นเช่นนี้เป็นส่วนมากเลยนี่อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งอุเฉกดิถิตายแล้วขาดศูนย์คนเราเกิดขึ้นมาแล้วทำบาปไม่เห็นมันมีบาปอะไรตายไปแล้วมันก็แล้วไปศูนย์ไปเลยทีเดียวมีความเห็นผิดเช่นนี้ทำบุญก็ไม่ได้บุญได้กุศลอะไรสงเคราะห์คนอะไรก็ไม่ได้บุญได้กุศลอะไรทำอะไรก็ไม่มีประโยชน์อะไรความเห็นผิดอันยิ่งใหญ่เกิดขึ้นภายในจิตในใจข้อนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากทางนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายในสมัยปัจจุบันเขาเห็นว่าเป็นวัตถุร่างกายที่มีธาตุสี่เพียงแค่นั้นตายแล้วก็สูญไปจิตใจวิญญาณที่จะนำความทุกข์และความสุขนำกรรมดีและกรรมชั่วนั้นไม่มีเพราะอะไรเขาจึงเห็นเช่นนั้นเขาคิดขึ้นมาแล้วว่าเมื่อคนจะตายแล้วจะหาอะไรมาครอบมางำไว้มาปิดไว้จะดูดวงจิตใจวิญญาณของคนนั้นออกจากร่างกายเมื่อตายมันไม่เห็นเขาก็เลยมีความเห็นผิดเช่นนี้นักวิทยาศาสตร์ในสมัยปัจจุบันนี้ก็เลยมีความหลงเป็นอันยิ่งใหญ่เกิดขึ้นเป็นความเสียหายเกิดขึ้นที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์อันที่จะได้บรรลุคุณงามความดีมันไม่ได้เพราะมันเห็นไปในทางที่ผิดแล้วเช่นนี้อีกอย่างหนึ่งมาเห็นว่าร่างกายของคนเหล่านี้ร่างกายนี้มันเที่ยงแท้แน่นอนอยู่มาเห็นร่างกายนี้ว่ามันมีความสุขสบายไม่มีความทุกข์อันนี้มาเห็นร่างกายว่าเป็นตนเป็นตัวของเราเป็นสัตว์เป็นบุคคลตัวตนเราเขาทุกคนก็ย่อมหวงแหนเป็นธรรมดาจึงเลี้ยงมันมาจนใหญ่ถึงปานนี้แต่ความเห็นเช่นนี้พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่ามีความเห็นผิดของอะไรไม่เที่ยงเห็นว่ามันเที่ยงของอะไรเป็นมีความทุกข์เห็นว่ามันมีความสุขอะไรมันไม่ใช่ตนใช่ตัวก็ถือว่าเป็นตนเป็นตัวของเราเป็นเราเป็นเขาความเห็นเกิดขึ้นมาเช่นนี้แหละในจิตในใจของบุคคลแล้วคิดดูสิถ้าเขาเห็นแล้วตายขาดศูนย์ไปไม่เกิดมาอีกแล้วไม่รับบุญรับกรรมรับบาปรับเพียงดีความชั่วอะไรเลยเห็นผิดอันนี้ขาดจากคุณงามความดีขาดจากมรรคจากผลขาดจากสวรรค์ขาดจากพรหมโลกขาดจากนิพพานเป็นบ่ออันเกิดอันตรายเกิดขึ้นแก่บุคคลที่มีความเห็นผิดนี่แหละจึงเป็นสิ่งที่สำคัญในปัจจุบันนี้คนทั้งหลายเมื่อมีความเห็นผิดในสองอย่างนี้เกิดขึ้นภายในจิตใจแล้วเมื่อจะเป็นผู้ใหญ่เจ้าใหญ่นายโตก็ดีหรือเป็นพ่อเป็นแม่ก็ดีปู่ย่าตายายข้าราชการงานเมืองทั้งหลายจะสามารถทำบาปด้วยกายวาจาใจโดยไม่มีความละอายแก่บาปเกรงกลัวแก่บาปเลยทีเดียวคิดดูสิในปัจจุบันนี้เป็นอย่างนี้จะทำบาปได้อย่างเต็มที่ไม่กลัวบาปไม่มีละอายต่อบาปไม่เกรงกลัวต่อบาปเขาจึงกล้าทำได้อยู่ในปัจจุบันจึงมีความวุ่นวายไม่มีความสุขอะไรเกิดขึ้นมีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะความเห็นผิดนี่เองเป็นสิ่งที่สำคัญในเบื้องต้นเหตุฉะนั้นพระพุทธองค์จึงทรงอยากให้พวกเราท่านทั้งหลายให้มีความเห็นถูกถ้าเรามีความเห็นผิดแล้วย่อมเป็นอย่างนี้เมื่อคนมีความเห็นผิดแล้วย่อมมีความประมาทไม่สร้างสมบรมเอาคุณงามความดีอะไรเอาไว้เป็นที่พึ่งของตนไม่รู้ต้นปลายสาเหตุของร่างกายเกิดมาเป็นมนุษย์มาจากอย่างไรมาจากเหตุจากผลอะไรไม่ได้คนคั่วเพราะเขามืดมนอนธการเขาจึงทำความชั่วได้อย่างเต็มที่คิดดูสิในปัจจุบันนี้เป็นยังไงตกอยู่ในความเห็นผิดอย่างนี้ไหมทั้งผู้หลักและผู้ใหญ่ผู้น้อยก็ดีในครอบครัวใดก็ดีถ้ามีความเห็นผิดเช่นนี้แล้วย่อมทำในสิ่งที่ไม่ควรจะทำนำแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนมาให้ตลอดนี่แหละตายแล้วขาดศูนย์ไม่มาเกิดอีกเคยเห็นไหม
แต่ว่าใครมาเกิดอีกเขาว่าอย่างนี้เขาจึงทำกันทำความชั่วกันได้อย่างเป็นที่นี่แหละเป็นสิ่งที่สำคัญพระพุทธองค์จึงทรงตรัสไว้ว่าความเห็นอย่างนี้เป็นความเห็นผิดเป็นอันตรายแก่บุคคลที่เกิดขึ้นมาแล้วจะเสียเสียหายจากคุณงามความดีล่วงเลยจากคุณงามความดีไปควรที่จะได้จะถึงคุณงามความดีก็ไม่ได้ไม่ถึงเกิดมาเป็นมนุษย์ตั้งแต่เล็กจนใหญ่จนโตขึ้นมาจนถึงเท่าถึงแก่ตายเปล่าจากประโยชน์ตายจากคุณงามความดีที่จะพึงได้จริงๆก็ไม่ได้ไม่ถึงคุณงามความดีเอาไว้เป็นที่พึ่งของตนเพราะตนเป็นคนเห็นผิดคนเห็นผิดเนื้อกับบุคคลขับรถหลงทางว่าจะไปเมืองโน้นเมืองนี้มันก็ไปไม่ถูกทางแล้วมันก็ไม่ถึงเมืองโน้นเมืองนี้ก็มีความกังวลและมีความทุกข์เนี่ยถ้าขับรถก็ดีถ้าเราเดินด้วยเท้าก็เหมือนกันมันก็ไม่ถูกเป้าหมายไม่ถูกจุดหมายปลายทางที่ตนเองตั้งเอาไว้แต่คนเราเกิดมาทุกคนนี้มีจุดมุ่งหมายตั้งไว้คือมีการรับความสุขเกลียดความทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นแม้สัตว์เดรัจฉานก็เหมือนกันตั้งแต่ตัวเล็กๆแต่มดตัวเล็กๆจนตัวใหญ่เท่าช้างเขาก็มีความรักความสุขเกลียดความทุกข์กันทั้งนั้นจุดมุ่งหมายเราคือต้องการความสุขแต่เรามีความเห็นผิดแล้วผลจึงออกมามีความทุกข์เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้นี่ควรเราควรจะพิจารณาเหตุฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสไว้ในมรรคแปดสัมมาทิฏฐิปัญญาอันเห็นชอบท่านอยากให้เห็นชอบเห็นไม่ถูกหนทางเหมือนกับคนเดินทางจะไปที่ไหนแล้วถ้าจับเส้นทางถูกแล้วขับรถก็ถึงจุดหมายปลายทางก็จะมีความสุขความสบายเห็นที่นั่นด้วยเดินก็เหมือนกันนี่ความเห็นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเหตุฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายควรตั้งเป้าหมายเอาไว้ควรน้อมธรรมเข้ามาดูที่ใจของเราความเห็นเกิดขึ้นภายในจิตใจของเรานั้นถ้ามันไม่ถูกเรียบรีบเปลี่ยนเปลี่ยนเส้นทางเดินเปลี่ยนยังไงคือเปลี่ยนความคิดเราคิดไปในทางที่ผิดแล้วเราก็ควรที่จะเข้าใจเหตุฉะนั้นพระพุทธองค์จึงทรงตรัสไปว่าธัมมัญญุตาให้รู้จักเหตุอัตถัญญุตารู้จักผลของเหตุที่เกิดขึ้นมานั้นควรที่จะน้อมเข้ามาดูใจของเราถ้าใจของเราเห็นผิดแล้วผลออกมามันเป็นยังไงก็คือความทุกข์ถ้าเห็นผิดจากทำนองของธรรมคำสั่งสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วทุกคนก็จะเห็นผิดเหมือนกันแต่เห็นมากเห็นน้อยแล้วแต่สติปัญญาเราจะว่องไวเฉลียวฉลาดกว่ากันอันสติปัญญาสติคือความระลึกได้ในความคิดในจิตในใจสัมปชัญญะความรู้ตัวว่าจิตของเราคิดอะไรเรื่องอะไรคิดสิ่งไหนเป็นเหตุเกิดขึ้นมาอย่างนี้ที่เอาอย่างย่อๆเรียกว่าภาวนาในปัจจุบันธรรมภาวนาอยู่ในชีวิตประจำวันให้ใช้สติปัญญาของเรานี่แหละมองดูจิตทุกอริยบทยืนเดินนั่งนอนอยู่ที่ไหนไปที่ไหนควรกำหนดจิตนิพพิจารณาดูจิตใจของเราอยู่บ่อยๆเพื่อเราจะได้ไม่ว่าความคิดของเรานั้นเป็นเหตุขึ้นมาอย่างนี้ผลออกมามันจึงมีความทุกข์เกิดขึ้นยอดที่สุดดูอยู่ที่นี้ไม่ต้องไปดูที่อื่นการปฏิบัติอย่างย่อๆเพื่อจะให้เรามีความผาสุกก็ต้องรู้จักต้นเหตุเหมือนกับนายแพทย์ของเขาเขาศึกษาเล่าเรียนมาแล้วเขาจะรักษาโรคตรวจโรคด้วยสิ่งต่างๆก็ดีเครื่องวัดเครื่องตรวจต่างๆต้องค้นหาสาเหตุต้นเข้าของโรคร่างกายของคนเจ็บป่วยเพราะโรคอะไรเป็นต้นเหตุเมื่อรู้จักต้นเหตุของโรคแล้วอาการต่างๆภายในร่างกายนั้นไม่ต้องรักษาตั้งแต่ต้นเหตุของโรคเลยทีเดียวเมื่อต้นเหตุของโรคหายอาการต่างๆของร่างกายนั้นจะหายไปตามกันหมดชั้นใดก็ดีพวกเราท่านทั้งหลายความเห็นผิดนั้นเป็นต้นของโลก
แล้วความเห็นถูกนั่นเป็นนายแพทย์ที่ถูกเห็นต้นเหตุของโรคแล้วจึงจะรักษาคือความคิดของเราเกิดขึ้นมาภายในจิตนี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญเหตุฉะนั้นคนคิดผิดหลงผิดเหมือนตะกี้นี้ควรที่เราจะดูว่าเรานี้ทุกคนเห็นผิดไหมถ้าเห็นผิดอยู่ว่าควรที่จะทำความเข้าใจว่าเราเห็นผิดแล้วควรละควรปล่อยควรวางเสียดังได้อธิบายมานั้นจะพอเข้าใจเลยบ้างมากคนเห็นว่าทำบุญไม่ได้บุญทำบาปไม่ได้บาปพ่อแม่ไม่มีบุญมีคุณครูบาอาจารย์ไม่มีบุญมีคุณไม่มีประโยชน์อะไรทำอะไรไม่มีเหตุมีผลอะไรตายแล้วก็ขาดสูญเปล่าประโยชน์ไปเช่นนั้นทุกคนควรพิจารณาเข้ามาดูตนเองถ้าเห็นผิดเช่นนั้นแหละนั่นแหละต้นของโลกโลกคืออะไรโลกจะแผ่กระจายออกไปคือความทุกข์ความเดือดร้อนเกิดขึ้นเมื่อเรามีความเห็นต้นเหตุของโลกอย่างนี้เราก็ควรดับสิต้องรีบรักษาแต่รักษาจิตใจของเราหมุนเปลี่ยนมาคิดทางใหม่คิดในทางที่ถูกเดินทางที่ถูกพระพุทธองค์จึงทรงอยากให้พวกเราท่านทั้งหลายให้เห็นถูกคำว่าเห็นถูกนี้เมื่อเรามองดูแล้วว่าทำบาปมีความทุกข์เหมือนเขาเป็นโจรเป็นขโมยนักปล้นนักขี้ก็ดีฆ่าฟันรันแทงทุกตีด่าว่ากล่าวกันต่างๆที่มันหยาบคายและเคียงหูเกิดทะเลาะวิวาททุ่มเสียงทุกตีกันเกิดขึ้นมาด้านเป็นยังไงมันมีความทุกข์ไหมที่ทำบาปหรือใครอยากเห็นบาปง่ายๆเดินไปตามถนนหนทางตีก็ลองดูหรือด่าก็ลองดูเขาจะทำยังไงให้เราอยากดูบาปในปัจจุบันจะไปดูอะไรยากนักหนาบาปนั้นมันมีอยู่แล้วในปัจจุบันเราด่าเขาเขาก็ด่าตอบเราไปตีเขาเขาก็ตีตอบมันก็เก็บนี่บาปในปัจจุบันถ้าบาปทางภายทางนอกบาปทางภายในจิตเราคิดขึ้นมาแล้วคิดอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรแต่เพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเมื่อเราคิดอยู่มันทุกข์ไหมมันก็ทุกข์น่ะมันคิดบาปมันก็ทุกข์สิผลของมันก็มีอยู่อย่างนี้เราจะไม่เข้าใจนี่เราควรที่จะน้อมพินิจพิจารณาให้เข้าใจว่าเรานี่คิดผิดคิดบาปเกิดขึ้นภายในจิตหลงหนทางแล้วความคิดนี่เราก็ควรที่จะเปลี่ยนความคิดให้เข้าใจว่าทำบาปนี้มีความทุกข์จริงทำบุญมีความสุขใจเหมือนเราพากันทำบุญทำกุศลจะถวายข้ากฐินทานตามกาลสมัยอย่างนี้หรือทำบุญทำกุศลอย่างอื่นก็ดีที่เป็นผลเป็นประโยชน์อำนวยผลให้มีความสุขทั้งตนหรือบุคคลอื่นเกิดขึ้นอย่างนี้มันมีความสุขใจไหมเราได้สงเคราะห์คนจะให้ความสุขแก่บุคคลอื่นเหมือนคนขับรถขับเรือก็ดีให้คนอื่นนั่งสะดวกสบายมีความสุขตนเองก็ปลื้มจิตยินดีว่าตนเองสร้างความดีมันก็มีความสุขทำความดีมันมีความสุขอย่างนี้เราจะไม่เข้าใจหรือว่าทำบุญได้บุญคืออะไรคือความสุขใจนี่ควรมาเห็นให้ถูกหนทางเชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีนิพพานมีเชื่อมั่นตามคำสอนของพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้เรามาเชื่อมั่นว่าบิดามารดานี้มีบุญมีคุณแก่ลูกแก่หลานเลี้ยงดูลูกหลานมาตั้งแต่เล็กจนใหญ่จนโตสงเคราะห์มาหมดเงินหลายหมื่นหลายแสนบางคนเป็นหลายล้านบาทจึงจะเรียนจบจึงจะใหญ่จะโตขึ้นมาหมายท่านมีบุญมีคุณก็ควรที่จะรู้เข้าใจให้ถูกหนทางว่าท่านมีบุญมีคุณต่อเรามีอุปการะแก่เราครูบาอาจารย์ก็ดีสอนโรงเรียนให้เรามีวิชาความรู้เฉลียวฉลาดอ่านออกเขียนได้ได้เรียนมัธยมประถมอะไรจนปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกอย่างนี้ครูบาอาจารย์ท่านก็มีบุญมีคุณควรที่จะเข้าใจว่าท่านมีบุญมีคุณต่อตนเองตนเองจึงมีสติปัญญาว่องไวเฉลียวฉลาดเช่นนั้นให้เห็นถูกเช่นนี้ครูบาอาจารย์ผู้สอนทางพระพุทธศาสนาทางศีลธรรมจริยานธรรมให้เรานี้เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตัวให้เป็นคนฉลาดให้รู้จักสูงจักต่ำรู้จักพ่อจักแม่รู้จักปู่ย่าตายายรู้จักครูบาอาจารย์รู้จักถ่อมตัวของตนเองเป็นผู้โสวจัตตาว่าง่ายสอนง่ายนี่พระพุทธองค์ทรงตรัสให้เราเห็นถูกอย่างนี้รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่รู้จักฐานะกาลเทศะ
ของตนเองว่ามีฐานะอย่างไรพระพุทธองค์อยากให้พวกเราทั้งหลายปรับปรุงตนเองชนิดให้ถูกหนทางผลออกมามันคืออะไรผลออกมามันก็คือความสุขนั่นเองตนเองก็เป็นคนดีเป็นคนดีของพ่อของแม่เป็นคนดีของครูบาอาจารย์เป็นคนดีของประเทศชาติบ้านเมืองอยู่ร่วมกันด้วยสามัคคีมีเมตตาต่อกันแล้วผลมันออกมาอย่างไรคณะศรัทธาทั้งหลายญาติโยมทั้งหลายควรพิจารณาดูสิก็คือความสุขนั่นเองเราอยู่ร่วมกันเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาทำความเข้าใจว่าเราต้องการความสุขเราต้องเดินทางให้ถูกต้องมีความเห็นให้ถูกต้องอันปัจจตบิธีนั้นคือความเห็นว่าตายแล้วเกิดให้เห็นว่าคนเรานี่เกิดอยู่แต่เกิดตามสภาวะกรรมถ้าหากเราทำกรรมชั่วก็ไปตกกรรมมันไม่สม่ำเสมออย่างเดิมเป็นมนุษย์ถ้าทำบาปจริงๆอาจจะไปตกนรกและก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานได้พระพุทธองค์อยากให้รู้อย่างนี้ถ้าคนทำความดีอยู่ในมนุษย์นี้ตายแล้วไปเกิดสวรรค์ทำความดีสูงขึ้นไปตายแล้วก็ไปเกิดพรหมโลกทำความดีจริงๆมีสติปัญญาว่องไวเฉลียวฉลาดสามารถละความโลภความโกรธความหลงปลดปลงออกจากดวงใจให้สิ้นไปได้แล้วผู้นั้นก็เข้าสู่เมืองนิพพานที่สูงสุดอย่างนี้ควรที่เราจะหาหนทางให้รู้ความจริงอย่างนี้นี่ให้เห็นถูกอย่างนี้นี่อย่างหนึ่งว่าร่างกายของคนเรานี้เกิดขึ้นมาเราก็ควรที่จะเข้าใจว่าโอ้เป็นของไม่เที่ยงควรคิดดูสิมันเที่ยงเมื่อไหร่ใครยึดว่ามันเที่ยงได้เกิดมาตั้งแต่ตัวเล็กๆแล้วก็ใหญ่ขึ้นมาเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็มาท่ามกลางคนแล้วก็มาเฒ่ามาแก่นี่มันเที่ยงไหมพิจารณาดูสิพระพุทธองค์อยากให้เข้าใจอย่างนี้เรียกว่าเห็นถูกวันนี้ร่างกายของคนเราเกิดขึ้นมาแล้วมันมีความทุกข์ความทุกข์จริงๆยืนเดินนั่งนอนเปลี่ยนอริยบทอยู่อย่างนั้นไม่มีความสุขอะไรเมื่อ5นาทีถ้าเป็นคนฉลาดมีสติปัญญาว่องไวรู้ดีแล้วว่าร่างกายของคนเรานี่เกิดขึ้นมาแม้แต่คนมั่งมีสีสุขสมบูรณ์เป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ก็ดีพามหาศาลมหาเศรษฐีกระดุมทีคฤหบดีคนละเรือนจนมาถึงคนทุกข์จนถ้าเกิดมาเป็นคนแล้วย่อมมีความทุกข์ทุกทั้งร้อนทั้งหนาวทั้งเจ็บทั้งป่วยมีเหมือนกันหิวกระหายมีเหมือนกันหมดจึงได้ชาพัดลมเป่าอย่างนี้มันเป็นอะไรเพราะมันทุกข์มันบอกให้เห็นความทุกข์จริงๆอย่างนี้นั่งนานๆก็เปลี่ยนขาอีกแล้วนั่นล่ะทุกข์มันปิดบังหรือเปล่ามันไม่ปิดบังมันประกาศแน่นอนเลยว่านั่งนานๆมันก็ปวดขาเจ็บหลังเจ็บเอวเกิดขึ้นนี่มันทุกข์อย่างนี้พระพุทธองค์ทรงอยากให้เรารู้ของจริงบัดนี้มันเป็นอนัตตาเป็นอย่างไรร่างกายของคนเรามันมาเกิดตั้งแต่เล็กๆอยู่เราอยากเล็กอยู่เป็นเด็กอยู่ก็ไม่เป็นเด็กพอมาเป็นหนุ่มเป็นสาวอยากอยู่เป็นหนุ่มเป็นสาวมันอ้วนสมบูรณ์อยากอยู่อย่างนี้แหละไม่อยากเท่าอยากแก่แต่มันมาขืนดื้อดึงขึ้นมาเรื่อยๆมาถึงกลางคนแล้วก็มาเฒ่ามาแก่มาเฒ่ามาแก่แล้วก็มาเจ็บมาเจ็บมาป่วยเกิดขึ้นโอ้ร่างกายของผมร่างกายของฉันถ้าเราเป็นของเราจริงๆแล้วเวลามันเจ็บมันป่วยบอกมันหายหรือเปล่าบอกมันหายไหมมันไม่หายถ้าฉีดยาแล้วกินยามันไม่ถูกมันก็ไม่หายมันก็เจ็บอย่างนั้นบัดนี้เมื่อสุดท้ายแล้วทุกคนที่นั่งอยู่ด้วยกันเมื่อครูบาอาจารย์หลวงปู่ก็ดีจนถึงภิกษุสามเณรและคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่มองหน้ามองตากันอยู่นี้สุดท้ายใครก็เหมือนกันก็ไม่อยากจากกันไปไม่อยากตายจากลูกจากหลานไม่อยากตายจากพี่จากน้องไม่อยากตายจากบ้านจากช่องแต่ขืนดื้อดึงตายไม่ฟังคำสั่งสอนของใครอันนี้แหละพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าเป็นอนัตตาไม่อยู่ในความคุ้มครองของบุคคลผู้ใดในโลกนี้ไม่มีคนจะอยู่ข้ามฟ้าข้ามแผ่นดินตั้งเอาไว้ว่าเป็นอัตตาเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาได้อันนี้พวกเราท่านทั้งหลาย
ให้เห็นถูกอย่างนี้พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ให้เห็นถูกเห็นแจ้งเห็นจริงตามสภาวะความเป็นจริงอย่างนี้เมื่อเรามาเห็นเช่นนี้แล้วอย่าไปใจอ่อนนะหมาเป็นของไม่เที่ยงเราเกิดมาเป็นทุกข์เบื่อจริงๆมันเป็นอนัตตาไม่ใช่ตนไม่ใช่ตัวจะไม่ทำอะไรละไม่เอาประโยชน์อะไรละมันจะตายแล้วมันก็ตายมันไม่ได้อะไรหรอกมันจะหลงเห็นผิดอีกนะเราควรที่จะเข้าใจลูกแล้วควรจะรีบขนขวยทำคุณงามคุณดีเป็นคนไม่ประมาทให้พากันฉลาดไม่เห็นในทางที่ถูกต้องก็พากันสร้างเอาผลเอาประโยชน์คือสร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้ผลบุญนั้นจะอำนวยให้บุคคลเกิดชาติใดพบใดมั่งมีสิริสุขเป็นผลบัดนี้เราก็พากันตั้งใจรักษาศีลให้เป็นผู้มีศีลมีธรรมศีลนี้เป็นเครื่องระงับความโกรธคนโกรธจริงๆถ้าหากรักษาศีลแล้วศีลข้อที่หนึ่งเขาบ่งชี้ให้เห็นชัดว่าเป็นคนที่ไม่เบียดเบียนใครไม่ทำลายใครน่ะมันละลงไปเบาลงไปเรียกว่าศีลละความโกรธให้เบาบางลงไปภาวนาเหมือนกับหลวงปู่เทศนาให้ฟังเมื่อกี้นี้แล้วให้ภาวนาฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบระงับเป็นสมาธิอยู่ในอารมณ์หนึ่งอารมณ์เดียวจิตสงบเป็นสมาธิแล้วเราจะได้พินิจพิจารณาให้รู้จักความดีและความชั่วเห็นผิดหรือเห็นถูกดังได้กล่าวมานั้นแล้วเราจึงจะเห็นความถูกเห็นหนทางที่ถูกต้องได้ภาวนานั้นบางบุคคลว่าภาวนาไปทำไมมันมีผลมีประโยชน์อะไรเขาเห็นผิดเกิดขึ้นมาเช่นนี้ก็ไม่อยากนั่งภาวนาเลยอันนี้ก็เป็นความเห็นผิดเป็นส่วนมากคิดดูสิจะพูดถึงความจริงของภาวนานั้นหากบุคคลใดฝึกฝนอบรมจิตใจของตนเองให้สงบระงับเป็นสมาธิแนบแน่นมั่นคงดำรงอยู่ในอารมณ์หนึ่งอารมณ์เดียวไม่มีนิวรณธรรมเข้ามารบกวนจิตใจมีจิตใจแน่วแน่สงบนิ่งอยู่แล้วเราจะเห็นความสุขเกิดขึ้นในปัจจุบันธรรมเรียกว่าเห็นความสุขเกิดขึ้นแก่ตนเองได้รับผลโดยเฉพาะตนเองคนอื่นไม่รู้รู้เฉพาะตนเองนี่แหละวันนี้เราจะได้ประโยชน์จากสมาธิคืออะไรเมื่อจิตสงบดีแล้วผลออกมาคือหนึ่งความจำแม่นยำไม่ค่อยหลงค่อยลืมง่ายเพราะคนมีสมาธิอีกอย่างหนึ่งถ้าเป็นนักศึกษาก็จะเรียนเก่งศึกษาแล้วเรียนเก่งเพราะจิตเขาเป็นสมาธิทำไมจึงจะเรียนเก่งเพราะว่าเวลามีครูบาอาจารย์อธิบายแขนงวิชาความรู้กำลังสอนอยู่นั้นเขาจะจดจ่อมุ่งฟังอาจารย์อย่างเป็นผู้มีใจแน่วแน่อยู่เขาก็จำได้แม่นยำนี่เขาจึงจะเรียนเก่งเพราะจิตเขาเป็นสมาธินี่แหละเป็นผลออกมาบัดนี้ข้อต่อไปนั้นถ้าจิตของเราเป็นสมาธิมั่นคงแล้วนั้นมีผลคืออะไรอยู่ในสังคมไม่ผิดสังคมอะไรเพราะอะไรคนนั้นเป็นคนฉลาดเป็นคนสงบอยู่กับหมู่กับฝูงไม่ผิดไม่เสียงกับคนอื่นเป็นคนฉลาดถ้าอยู่ในครอบครัวเป็นในครอบครัวก็ไม่ผิดกับใครไม่ผิดสามีภรรยาลูกหลานอะไรเพราะจิตเขามีความสงบนี่คนมีจิตเป็นสมาธิมีอนิสงส์ชนิดนี้อีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งอนิสงส์ของจิตที่เป็นสมาธินั้นหากเรามีความวุ่นวายเกิดขึ้นมีความทุกข์ความเดือดร้อนเกิดขึ้นแล้ววุ่นวายไม่มีที่พึ่งแล้วเราควรที่จะไปทำความสงบให้จิตของเรานั้นสงบเป็นสมาธิพิจารณาเข้าไปถึงต้นเหตุก็เรียกว่าธรรมมัญญุตาคือเหตุอะไรทำให้มันทุกข์เกิดขึ้นนี่หากเรารู้เหตุแล้วผลออกมาคือความทุกข์เพราะคิดเรื่องอย่างนี้เราคิดเรื่องอย่างนี้เราจึงมีความทุกข์อยู่เดี๋ยวนี้เมื่อเรารู้อย่างนั้นแล้วเราก็ตัดสินใจด้วยตนเองเรียกว่าแก้ปัญหาโดยเฉพาะหน้าในปัจจุบันไม่ต้องอาศัยของบุคคลผู้ใดมาเป็นคนสอนนี่ผลของสมาธิเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่จะให้ผลแก่พวกเราทั้งหลายนี่อีกอย่างหนึ่งถ้าจิตของบุคคลเป็นสมาธิอันนั้นเป็นสิ่งที่สูงขึ้นไปอีกพิเศษคืออะไรสามารถจะมีความแสงสว่างเกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นอยู่ในสมาธิเหมือนกับเรานั่งอยู่ในสถานที่นี้มีไฟฟ้าแสงสว่างสวย
มองเห็นจิตใจของบุคคลคนใดจะคิดมาจากจังหวัดใดประเทศใดเมืองใดก็ตามเมื่อจิตคิดมาถึงแล้วจะสามารถมองเห็นจิตวิญญาณของบุคคลนั้นโดยเข้ามาจะกราบจะไหว้หรือจะทุบจะตีจะฆ่าจะด่าอะไรนั้นจะมองเห็นได้ชัดนี่อานิสงส์พิเศษจะเกิดขึ้นแก่บุคคลที่มีสมาธิอีกอานิสงส์พิเศษยิ่งขึ้นไปกว่านั้นแล้วก็ยังมีอีกอยู่ในสมาธินี้ถ้าหากเราทำสมาธิจิตสงบอยู่แสงสว่างสวัยเกิดขึ้นอย่างนั้นสว่างสวัยจริงๆจนมองดูเห็นจิตใจของบุคคลคิดอยู่ในปัจจุบันคนนี้คิดอย่างนั้นคนนี้คิดอย่างนี้รู้ได้ดังครูบาอาจารย์บางท่านบางองค์ที่ท่านได้สำเร็จมรรคผลมาแล้วคุณงามความดีสามารถมองเห็นจิตใจลูกศิษย์ลูกหาเขาคิดเรื่องอะไรคิดไม่ถูกกันก็รู้คิดไม่ดีไม่งามเกิดขึ้นก็รู้คิดจะไปโน้นไปนี่ก็รู้ถ้าเรานั่งอยู่นี้เราคิดถึงบ้านท่านก็รู้จิตของเราเป็นสมาธิท่านก็รู้อันนี้เรียกว่าเป็นที่เสด็จเหนือขึ้นไปเรื่อยๆผู้ที่จิตมีสมาธิเหตุฉะนั้นครูบาอาจารย์นักปราชญ์ราชบัณฑิตเมธีทั้งหลายท่านจึงอยากให้พวกเราท่านทั้งหลายฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบระงับเป็นสมาธิมันจึงจะมีปัญญาเกิดขึ้นได้รับอานิสงส์คือความสุขสุขอันนี้เรียกว่านิรันดรสุขสุขไม่อิงอานิสงส์สุขอยู่ในสมาธิไม่ได้อิงทรัพย์สมบัติทัศนฐานทั้งหลายเพราะตัดออกไปแล้วตัดออกทั้งอดีตอนาคตปลดปล่อยออกจากดวงใจจิตใจจึงสงบทรัพย์สมบัติทั้งหลายไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องทั้งบุคคลอื่นและสิ่งของต่างๆอะไรทุกอย่างไม่ยุ่งและจะมุ่งดูตั้งแต่จิตของตนเองนิ่งอยู่ไม่มีอะไรเกี่ยวปนอยู่นั้นมีแต่ความสงบอยู่มันก็มีความสุขเปรียบเทียบเหมือนพวกเราท่านทั้งหลายนี่แหละเดินไปแต่ตัวเปล่าไม่ถืออะไรแล้วมันสบายไหมมันเดินไปสบายไหมไม่ถืออะไรเลยเดินไปแต่ตัวเปล่ามันสบายฉันใดก็ดีจิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันเมื่อมันอยู่อารมณ์หนึ่งอารมณ์เดียวแล้วไม่คิดอารมณ์อื่นมายุ่งแล้วมันมีความสุขมันสงบเหตุฉะนั้นจึงสมกับมาเทศนาอยู่ในวัดสันติธรรมสันติคือความสุขความสงบลงมาหาความสงบได้แล้วถ้าจิตของเราเป็นสมาธิเหตุฉะนั้นคณะศรัทธาทั้งหลายเมื่อพากันมาตั้งจิตตั้งใจฟังพระธรรมมาเทศนานั้นมาตั้งแต่สองกันผ่านมาแล้วกันนี้ก็เป็นกันที่สามก็ขอให้ทุกคนนั้นจงกำหนดจดจำข้อธรรมที่หลวงปู่อธิบายมานั้นก็ดีหรือหลวงปู่หนูนั้นก็ดีท่านได้อธิบายธรรมให้ฟังจนมาถึงอัตมาภาพบรรยายธรรมให้ฟังในวันนี้หากทุกคนแล้วพากันกำหนดจดจำไว้ดีแล้วไปโต้ปนัญญโกน้อมเข้ามาดูตนเองว่าตนเองนี่เห็นผิดหรือเห็นถูกแล้วก็ถ้าเราเห็นผิดดังได้อธิบายมันแล้วก็ควรจะละจะปล่อยจะวางทิ้งเสียมันจะนำความทุกข์มาให้แก่เราไปในภายข้างหน้าเราก็หันมาหาทางมีความเห็นถูกดังได้อธิบายมานั้นเหมือนกันเหตุฉะนั้นการเทศนามาต้นจนนวสานนี้อาตมาภาพก็ขออํานวยอวยพรให้คณะศรัทธาทั้งหลายที่ได้มาฟังธรรมในวันนี้หากทุกคนมีจิตประสงค์จำนงสิ่งใดตั้งเอาไว้ในดวงใจทุกคนแล้วก็ขอให้อำนาจบุญกุศล